พยายามจะหาทางสวนกลับครับมีสปีดความเร็วแต่ว่าเอเวอร์ตันแข็งแต่ว่าเบียดอัชระมาได้แล้วยิงลูกนี้ยิงไกลไปหน่อยครับดนุสรวิจิตรปัญญาครับโอ้อุดรทักทายก่อนเลยครับแหมทำเล่นไปบุรุษศิลป์เป่าเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับทรูแบงคอกแกปในชุดดำสลับแดงนะครับครึ่งแรกจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับส่วนอุดรยูไนเต็ดเสื้อเหลืองกางเกงดำครับพยายามจะหาทางสวนกลับครับมีสปีดความเร็วแต่ว่าเอเวอร์ตันแข็งแต่ว่าเบียดอัชระมาได้แล้วยิงลูกนี้ยิงไกลไปหน่อยครับดนุสรวิจิตรปัญญาครับโอ้อุดรทักทายก่อนเลยครับแหมทำเล่นไปยังหาจังหวะเจาะไม่ได้นะครับและนี่ครับจังหวะพลาดของเอเวอร์ตันครับไปลื่นล้มโดนดนุสรฉกมาแต่ว่าใจร้อนไปหน่อยนะครับยิงไม่แรงเท่าไหร่ครับไปเข้ามือของปฏิวัติคำใหม่ก็เป็นทีมที่เล่นลูกกลางอากาศดีอยู่แล้วครับทูแบงคอกขึ้นมาหม่งได้บ่อยนะครับเอเวอร์ตันลุงรัฐภูมิจันทึกครับเปิดโค้งมาลูกนี้ได้หม่งแต่ว่าหนึ่งยังติดครับจะตะวันยิงครับโล่งๆตรงนี้ติดบล็อกแล้วตุ้มตาข่ายเลยครับโอ้โหวันเดอร์ลุยส์ครับไปแอบอยู่ตรงเสา2ครับยิงติดผู้รักษาประตูนิดนึงครับแต่ว่าบอลก็แรงพอที่จะเข้าไปซุกก้นตาข่ายครับ1ต่อ0ครับทรูแบงคอกนำแล้วครับมาในนาทีที่18ครับวันเดอร์ลุยส์ยิงให้กับทรูแบงคอกครับขึ้นนำแล้วนะครับ1ประตูต่อ0ครับประตูที่รอคอยโอเปนเพลย์เลยหาโอกาสเจาะยากครับมาลุ้นจากลูกตั้งเตะแล้วก็เรียบร้อยเลยครับได้เตะมุมเข้าไปดูดิครับลูกเปิดของลูกรัฐเปิดย้อนกลับมานะครับเอเวอร์ตันมงจังหวะแรกแล้วสุพรรณแหมเหมือนจะกึ่งยิงกึ่งเปิดมาเลยครับสุพรรณแล้วตวัดมานี่มาเข้าทางของวันเดอร์ลุยพอดีครับโอ้โหตวัดยิงเสียบหน้าต่างเข้าไปเลยครับพยายามออกมาบล็อกแล้วครับนี่ครับบอลไปโดนบริเวณช่วงต้นขาของผู้สาประตูนะครับอริศักดิ์บุญทวีนี่ครับต้นขาแล้วมันฉลับเสียบเสาสองเลยครับยิงไปตรงตัวนะครับแต่กลายเป็นดีครับได้ประตูขึ้นนำโอ้โหตัดกลับมามีเสียงเฮของแฟนบอลทีมเยือนปรากฏว่าล้ำหน้าครับโอ้ล้ำด้วยส้นเท้าครับวันเดอร์ลุยส์จังหวะที่บอลออกจากเท้าของสุพรรณทองสงครับโอ้โหวันเดอร์ลุยส์ล้ำไปนิดนึงครับไม่ได้ประตูนะครับโอ้โหยัง 0-0 ครับคู่นี้ข้างหน้าดิเพื่อนโดนประกบหมดเลยนะครับครับได้จังหวะแทงอีกแล้วหลุดมาครับนิติพงศ์นิติพงศ์เปิดมาเสา2ปัดไปได้แล้วชาร์จลูกนี้ครับตุงตาข่ายครับโพสวัตลิ้นวรรณเสถียรครับชาร์จเข้าไปครับ1ต่อ0ของแบงคอกเดี๋ยวดูว่ามีเช็คอะไรอีกหรือเปล่าครับเพราะว่าโทสวัตนี่ไม่ได้ดีใจครับน่าจะเป็นจังหวะล้ำหน้าหรือเปล่าครับของนิติพงศ์เดี๋ยวดูอีกทีนึงครับจังหวะของวีระเทพโอ้นิติพงศ์นี่เหลือบอยู่ครับแล้วจังหวะเปิดมาคือจังหวะ2นี่ไม่มีปัญหาอะไรครับอยู่ที่จังหวะแรกเหมือนจะยังไม่ได้นะครับครับเดี๋ยวให้ VR เช็คครับว่าเป็นประตูหรือเปล่านะครับพอตอนที่ยิงเข้าไปในทศวรรษทำหน้าเหมือนอีกแล้วเหรอเครียดเลยครับโค้ชแบนโค้ชแบนถามว่าฟาวล์อีกแล้วเหรออ้าวคราวนี้ตัดสินให้ประตูครับห้องวีอาร์เช็คมาแล้วครับครับ 1-0 ยืนยันมาครับทศวรรษลิมวนาเสถียรครับทำประตูให้ทูแบงคอกยูไนเต็ดออกนำแล้วครับสรุปไม่เป็นจังหวะล้ำหน้านะครับดูอีกทีนึงครับถ้าเกิดลายนี่อาจจะมีตัวทางขวาครับยืนอยู่คนสุดท้ายของอุดรแล้วเปิดมานี่ก็ไม่มีจังหวะฟาวอะไรนะครับบอลโดนสุดท้ายนี่น่าจะเป็นทศวรรษ ลิมวรรณเสถียรครับดูมุมนี้อีกทีนึงยุทธพงศ์ตบเข้าไปรับไม่อยู่ครับแล้วก็ยิงเข้าไปครับนี่ครับมีแบ็คขวาครับของอุดรเนี่ยยืนห้อยตัวสุดท้ายอยู่นิติพงศ์นิติพงศ์ขยับหลอกเปิดมาลูกนี้ก็โฉบถึงก่อนแล้วล้มลงไปผู้สินจ้องอยู่ไม่เป่าครับห้องวีอาร์น่าจะส่งสัญญาณมาครับจังหวะล้มเข้าไปในกรอบเขตโทษของวันเดอร์ลุยนั่นแหละครับก่อนหน้านี้เลยครับ
อีพุทธศิลป์เนี่ยจ้องอยู่แล้วไม่ได้เป่าให้จุดโทษครับพุทธศิลป์ดูจอแล้วชี้เป็นจุดโทษครับใน FA Cup นี่ยังทำประตูไม่ได้นะครับเวลเลนโมต้าได้จะเป็นประตูแรกเลยครับดวลกับอดิศักดิ์บุญทวีครับโมต้าวิ่งมาแล้วยิงลูกนี้พุ่งไปผิดทางครับ2ประตูต่อ0ของทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับเวลเลนโมต้าแบบนี้ก็สบายเลยครับทรูแบงคอกนำห่าง 2-0 ครับยังไม่จบครึ่งแรกด้วยในไทยลีกนี้ก็ยิงไป16ประตูครับตอนนี้เป็นรองดาวซันโบมีกองเชียร์ทรูแบงคอกตามมาพอสมควรเลยนะครับที่จังหวัดชลบุรีครับตัวพวกเขาปลุกตั้งแต่นาทีแรกอยู่แล้วครับแล้วก็มาได้2ประตูครับลูก2จากจุดโทษลูกนี้ก็ยิงได้เฉียบคมเลยครับยิงไปสายมือตัวเองนะครับอริสักบุญทวีนี่พุ่งผิดทางครับนี่ว่าถ้าจะเบียดเสาเข้าเลยครับมุมดิกครับก็สถานการณ์ได้เปรียบเยอะเลยครับทรูแบงคอกยูไนเต็ดแต่ดูว่าพอโดนนำ 2-0 แบบนี้อุดรจะกลุ่มแนวรับกันแน่นเลยครับ2ชั้นหน้ากรอบเขตโทษครับถ่ายมาพื้นที่ว่างนิติพงศ์ได้เปิดลูกนี้ม่งเต็มๆเลยว่าโอ้โหข้ามคานครับแม่จังหวะสอดมาของพีรพัฒน์โนชัยยาครับไม่มีตัวประกบแล้วด้วยครับแต่ว่าทิศทางของบอลมันโด่งไปครับขึ้นมาทางนิติพงศ์อีกแล้วนะครับตั้งป้อมแล้วก็เปิดไปเสา2ครับพีรพัฒน์ได้โขกแต่ว่าบอลมันเหินข้ามคานไปครับนานๆจะขึ้นมาได้หมกนะครับพีรพัฒน์แบ็คซ้ายนลุยเล่นกับโมต้าวีระเทพออกมาที่นิติพงศ์ครับเห็นเพื่อนขยับลุงรัตลูกนี้ได้ยอดมาแล้วโอ้บ่งสกัดลูกนี้โอ้สกัดไม่ดีครับ3ประตูต่อ0ไปเลยครับโอ้จังหวะเหมือนจะไม่น่าเสียนะครับไปหม่งพ่ายกันเองครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าจังหวะสุดท้ายนี่บอลโดนใครเข้าประตูไปแต่ว่า 3-0 แน่ๆแล้วล่ะครับน่าจะสกัดเข้าประตูตัวเองเลยครับจังหวะนี้ครับจับมาที่รักพกชูเมืองกับตันทีมก็มาเรื่อยๆครับเกมบุกของทรูแบงคอกก็ได้3ประตูแล้วขึ้นจากทางขวาหมดเลยครับคราวนี้เป็นรุ่งรัตหยอดเข้าไปแล้วมงแล้วจังหวะสุดท้ายนี่โดนรักพงหรือเปล่าคนมงเนี่ยเป็นสมปองสายโสดาครับมงสกัดไม่ดีครับไปโดนลักพงชูเมืองเข้าประตูตัวเองครับไปโดนตรงไหล่ขวาครับกระดอนเข้าประตูไปนี่ก็เท่ากับลักพงมีชื่อทำเข้าประตูตัวเองไปในเกมนี้เลยครับมีคนโดนบอลจังหวะสุดท้ายครับลักพงชูเมืองหน่อยเสียง่ายๆเลยครับอุดรลูกนี้ลุงรัตเคาะมาให้กับทศวรรษคืนกลับมาที่ลุงรัตลุงรัตได้เปิดมาโล่งๆตั้งหัวหมกโอ้ติดเซฟของอธิศักดิ์ครับแม่ไม่ยอมเสียลูก4ครับอุดรยูไนเต็ดลุงรัตนะครับได้เปิดจากทางด้านซ้ายครับครึ่งหลังนี่สลับตำแหน่งกับวันเดอร์อยู่ตลอดนะครับซ้ายขวาแล้วเปิดไปเสา2ขึ้นโขกจังหวะนี้กดลงพื้นเน้นๆแล้วครับแต่ว่าอธิศักดิ์ครับยังปิดมุมเสาแรกได้ดีครับปัดออกหลังไปได้โอ้แล้วยกมือขึ้นมาของนัตพลวิเศษชาติที่แหมอภิสิทธิ์ธนมานครับเปิดจังหวะนี้ครับเบียดแล้วล้มลงไปพุทธศิลป์เฉยครับให้เป็นบอลตั้งเตะมาของทรูแบงคอกก็เหมือนแล้วโดนใบเหลืองไปครับทางอภิสิทธิ์น่าจะไปโวยวายครับไปพูดอะไรใส่พุทธศิลป์หรือเปล่าครับพุทธศิลป์จะแจกใบเหลืองเลยครับดูจังหวะที่แต่ทุสอนครับเบียดแย่งอยู่กับธีรพัฒน์แล้วล้มไปทั้งคู่นะครับเหตุเกิดที่อยู่ในเขตโทษด้วยนะครับอย่างนี้ก็ VR เช็คได้นะครับเหตุแย้งกับผู้ตัดสินในสนามคือผู้ตัดสินนี่ไม่ได้ให้ฟาวอะไรครับนี่ครับนี่ครับเช็คมาแล้วครับชี้จุดโทษเลยครับครับได้จุดประกายความหวังของอุดรยูไนเต็ดครับผู้ตัดสินครับเปลี่ยนใจเหมือนกันนะครับโอ้ขานี่ไปเกี่ยวนะครับของธีรพัฒน์ครับ
ดูจังหวะเกี่ยวของดารุสรโรมาริโอครับสุดหน้าตัวเก่งเลยครับของอุดรยูไนเต็ดวิ่งมาดวลกับปฏิวัติแล้วยิงลูกนี้โอ้โหยิงไม่ดีครับโรมาริโอแปรไปตรงกลางเลยครับโอ้ยิงไม่ห่างตัวครับแล้วก็แปรนี่แม่แจกให้พีรพัฒน์ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าดูนี่ครับจังหวะยิงจุดโทษโอ้โหอ่านออกอยู่แล้วครับปฏิวัติคำใหม่นี่ครับจุกลูกบอลเลยครับแม่ประตูความหวังของอุดรยังไม่เกิดครับครับเตะมุมของแบงคอกเปิดโด่งเข้ามาเอเวอร์ตันป่งได้จอดจอดดีดลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับ4ประตูต่อ0ครับวิลเลนโมต้าประตูที่2ครับของวิลเลนโมต้าในเกมนี้ครับลูกชาร์จจ่อๆเข้าไป4-0ก็ได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างอยู่แล้วครับจังหวะเตะมุมเปิดโด่งๆมานี่เอเวอร์ตันก็ม่งชงได้เกือบตลอดครับคราวนี้ม่งเข้าไปบอลคุกคลิกมาถึงโมต้าก็จอดจ่อครับดีดเข้าไป2ประตูเลยครับลูกเตะมุมนะครับปกกล้าวเปิดมาจังหวะแรกเอเวอร์ตันครับมงกดลงพื้นแล้วไปเข้าทางพอดีครับจับ1ทีแล้วก็ดีดเข้าไปง่ายๆครับมันมีตัวยืนคุมเส้นอยู่ทำให้โมต้าอยู่ตรงนั้นไม่ล้ำหน้านะครับยิงฉลาดด้วยครับดีดให้มันหนีผู้รักษาประตูเข้าไปครับนี่ครับคือทั้ง4ประตูวันนี้เนี่ยของทูแบงคอกก็มาแบบจ่อๆนะครับแล้วก็มีจุดโทษลูกนึงดูว่าจะมีการพักตัวตอนนี้เริ่มโจมตีครับลุงรัตมาเองลุงรัตล็อกได้ลุงรัตยิงซะเลยแล้วเรียบร้อยครับโอ้โห5ประตูต่อ0ลุงรัตภูมิจันทร์ถึงลูกเก่งของเขาแหละครับเลี้ยงตัดเข้าในแล้วก็ซัดด้วยซ้ายครับมาบวกประตูที่5ครับลุงรัตภูมิจันทร์ถึงยิ้มหรือยังครับโค้ชแบนน่าจ